ารย์ถามผมถามนิดนึงตอนนี้อาจารย์โชว์แค่ combination เดียวถูกไหมฮะครับถ้าเกิดมีโหลด combination เยอะๆๆๆเราก็สามารถหา envelope ได้ต่างหากอีกทีนึงในตัวโปรแกรมมันจะเลือกดัวแม็กซ์สุดมาดีไซน์ให้เราเลยครับแต่ละหน้าตัดด้วยนะครับแต่ละหน้าตัดด้วยใช่ครับ IJK จะโหลด combine ไม่เหมือนกัน Mac และ min Mac และ min ใช่ครับก็คือขอบบนขอบล่างถูกต้องครับก็คือเดี๋ยวนะครับไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวคิดว่าคงไปถึงแล้วอาจารย์ค่อยชี้ตรงนั้นดูอีกทีหนึ่งก็ได้ได้ครับดีครับตรงนี้ก็จะได้ชัดเจนขึ้นนะครับนี่ครับตรงโหลดคอมไบของแต่ละเซกชันนะครับก็จะโปรแกรมมันจะวิเคราะห์มาให้ว่าโหลดกลุ่มไหนที่คุณเอามาดีไซน์ section IJK ของเหล็กบนเหล็กล่างครับนะครับก็จะตอบคำถามกับเมื่อสักครู่มีคนถามว่าถ้าเกิดต้องทำไลฟ์ร้อยไอวางไลฟ์โหลดแพทเทิร์นไหมครับนะครับถ้าไลฟ์โหลดมากกว่า3เท่าเดดโหลดเนี่ยคุณต้องจัดไลฟ์โหลดแพทเทิร์นนะครับเพื่อให้เกิด bending moment บวก max หรือว่า bending moment ลบ max นะครับซึ่งคุณต้องไป input ในนั้นนะครับคุณจะต้องการ bending moment ลบนะครับคุณก็ใส่ com support นะครับ bending moment บวกคุณก็ใส่ support ถึง support เว้น support ไปนะครับแล้วก็ทำโหลด combination ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะ combine ก็จะคำนวณแล้วก็หาตัว max มาใช้นะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมเห็นก็คือมีที่ support ที่ตรงปลายทั้งคู่กับที่ตรงกลางนะครับซึ่งที่เซกชันอื่นๆก็กำหนดได้ไหมครับครับกำหนดอะไรนะครับหมายถึงถ้าไม่ใช่ที่มิดเดิลตรงไม่ใช่ที่มิดเดิลอาจจะไปกระทบที่ตึงอาจจะห่างจากมิดเดิลมาสักนิดหน่อยหมายถึงการออกแบบใช่ไหมการออกแบบครับครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวลองเช็คดูนิดนึงนะครับเพราะว่าในบางโหลดบางโหลดคอมไบเนชันเนี่ยนะครับมิดเดิลตรงมิดเดิลอาจจะไม่ได้แม็กซิมัมก็ได้นะครับแต่ว่าค่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับคือถ้าพูดถึงของ moving load เนี่ยมันจะมีการinfluence line ครับแล้วก็จะเอาค่า influence line เนี่ยมาวิเคราะห์ครับจะแตกต่างจากการใช้ moment กับ shear แบบปกตินะครับ